สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทำการ implement local vocal translation มานะครับก็ผมก็พูดภาษาไทยของผมไปได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็ในคำบรรยายเนี่ยนะก็จะให้มันออกเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เนี่ยปัญหาที่พบก็คือว่ามันไม่ค่อยแม่นหรอกมันไม่ค่อยแม่นเลยนะมันก็จะแปลอะไรของมันไปเรื่อยๆนะอันนี้คือเราก็ต้องพยายาม improve accuracy นะแต่ว่าตอนนี้คือระบบ work แล้วเราสามารถที่จะเอาโมเดลข้างนอกมาและก็เอามาใส่ในตัว local vocal ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจะมีโมเดลที่เขาทำไว้ให้อยู่แล้วนะเราก็ลองเอามาใช้งานก่อนเนาะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพว่าเฮ้ยเรามีการ implement ตัว plug in ตัวนี้สำเร็จแล้วนะแล้วก็เราก็จะขยายไปในเรื่องต่างๆนะในอนาคตแน่นอนนะมีการเอาอย่างอื่นเข้ามามีการเพิ่มความแม่นยำอันนี้คือปัญหาหลักเลยตอนนี้มันไม่ได้มีความแม่นยำอะไรแต่ว่ามันสามารถที่จะเอาระบบเนี่ยมาผูกกันได้แล้วเพราะว่าเรากำลังที่จะทำ Global Classroom เราจะต้องมีโมเดลในการแปลภาษาด้วยนะซึ่งโอเควันนี้มันเป็นการเซตอัพครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาวิธีนะในการที่จะพัฒนาต่อไปเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ